รายการดังเผยภาพอาคารก่อสร้างอลังการอ้างเป็นบ้านพักรับรองผบ.ทหารเรือเมื่อวันที่3ตุลาคม Facebook เจาะลึกทั่วไทย Insight Thailand เปิดความลับเผยคลิปวิดีโอและภาพการก่อสร้างบ้านหลังใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยระบุข้อความว่าอุจฉาทรใช้งบไหนสร้างบ้านพักรับรองผบ.ทรโดยในคลิปพิธีกรกล่าวว่าเราจะนำภาพที่จะเรียกว่าบ้านหรือคฤหาสน์ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งทนของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นบ้านพักรับรองผู้บัญชาการทหารเรือก่อสร้างด้วยงบประมาณ112ล้านบาทในการประมูลว่าจ้างก่อสร้างแยกงานประมูล3ส่วนโดยส่วนที่1ค่างานก่อสร้าง65ล้านบาท2ค่างานสถาปัตยกรรม32ล้านบาทและ3ค่างานภูมิสถาปัตยกรรม15ล้านบาทซึ่งพิธีกรได้ตั้งคำถามว่าค่างานภูมิสถาปัตยกรรมทำอะไรบ้างโดยใช้งบประมาณปี2562โดยมีข้อสงสัยกันแผนปี2562ไม่มีแต่อยู่ๆหางบที่ไหนมาใช้ในการก่อสร้าง112ล้านบาทก็คิดอย่างเดียวต้องโยกงบแต่จริงหรือเปล่าไม่ทราบอย่าพึ่งฟันธงเดี๋ยวจะไม่แฟร์กับกองทัพเรือทั้งนี้ในช่วงเวลาบ่าย 3:00 น.ของวันนี้ทางกองทัพเรือจะแถลงชี้แจงประเด็นดังกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ .comอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ